าเราจะพักกันที่นี่2วันบ้านที่นี่น่าอยู่มากคนอัธยาศัยดีมากอาหารเสิร์ฟเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเลยมีมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะคนละแล้วก็บ้านก็สะอาดมากแต่ใช้ห้องน้ำรวมนะคะวันนี้เรามาดูกันเขาทอผ้าใต้ถุนเป็นผ้าหมักกรเหมือนที่ใส่นี่นะคะมากันค่ะผ้าทอตรงนี้เนี่ยใช้กี่ในการทอผ้าแบบเรียบง่ายมากความกว้างของกี่เนี่ยไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไม้แบบนี้เป็นตัวดึงเส้นได้ให้ถึงให้ตึงแล้วก็ลวดลายที่ปรากฏตรงนี้นะคะก็เป็นลวดลายของพื้นบ้านที่นี่แล้วหลังจากที่เขาทอเสร็จเนี่ยเขาก็เอาผ้าเหล่านี้ไปหมักโคลนเพื่อให้เกิดความนุ่มแล้วมีความเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันโฮมสเตย์ของธีรการว่ามีความสวยงามน่าอยู่ยังไงตอนนี้เราจะขึ้นบ้านแล้วนะคะมาดูว่าที่นี่เนี่ยเขามีบ้านที่น่าอยู่ยังไงธีรการโฮมสเตย์เป็นบ้านที่ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ดีเด่นระดับประเทศนะคะได้รับรางวัลอินทรีถึง2ครั้งค่ะอันดับแรกที่เราจะมองนะคะถึงบรรยากาศของบ้านก็คือว่าเขาจะมีหม้อน้ำนะคะแบบนี้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางเหนือจะมีหม้อน้ำซึ่งจะให้แขกที่ผ่านไปมาเนี่ยสามารถจะดื่มน้ำเย็นจากความเย็นของตุ่มดินเผานี่นะคะได้ทุกขณะค่ะแล้วมาดูระเบียงบ้านกันที่นี่นะคะเป็นบ้านของคนล้านนาปลานี่ก็เป็นวิถีของวัฒนธรรมของการตกแต่งบ้านแล้วก็นี่เปลค่ะนอนสบายอากาศร้อนๆมานอนตรงนี้เนี่ยสบายอกสบายใจแล้วมหัศจรรย์อย่างนึงนะคะนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องออกแรงควายมากค่ะมันควายให้รอตลอดนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางเหนือนะคะก็คือเวลาผู้หญิงมีเวลาว่างเนี่ยก็จะเอาฝ้ายมาทอเป็นเส้นใยเพื่อจะเอามาทอเป็นผ้าผืนมานั่งทานอาหารเย็นกันที่นี่เจ้าของบ้านอัธยาศัยดีมากเรียกว่าคุณแม่ค่ะแล้วก็เตรียมอาหารให้เราซึ่งอร่อยมากพวกเราทานกันจากทั้งที่เดินทางมาทั้งวันทานจนอิ่มแล้วนะคะพอมาเจออาหารมื้อนี้เราก็ทานกันได้อีกเยอะเลยค่ะมาทางนี้นะคะเดินตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะซึ่งจะผ่านห้องตู้เก็บของห้องนอนห้องแรกมีมุ้งนะคะสวยงามค่ะมีหน้าต่าง2บานในเวลากลางคืนที่นี่สวยด้วยพระจันทร์เต็มดวงเด็กๆที่บ้านนาต้นจันทร์มีกิจกรรมในเวลากลางคืนเราไปมองดูกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันเป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีที่นี่ค่ะมะนาวเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่ก็เพิ่งจะมาเสิร์ฟให้เรานะคะคิดว่าจะมาทานกับน้ำผึ้งขวดนี้ค่ะเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวทีนี้เนี่ยถ้าคนชอบกินจุกจิบเขาก็จะมีนี่ด้วยค่ะกะทิมะพร้าวนะคะควรเป็นท็อฟฟี่ให้แล้วก็จะมีสับปะรดกวนถ้าทานน่ากินเลยแล้วก็มีกล้วยตากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของทุกอย่างที่นี่ก็จะเป็นของพื้นบ้านหาได้ง่ายๆแล้วก็ทำที่นี่ทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งส้มที่นี่เนี่ยตลอดระยะการเดินทางของเรามาที่นี่เราก็เจอสวนส้มมาตลอดนะคะมะไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านได้มาพักที่โฮมสเตย์ที่นี่นะคะก็จะได้สัมผัสถึงความเรียบง่ายวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบกลับไปเหมือนกับชาร์จพลังในการทำงาน
ในวันทำงานต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จะเป็นอะไรที่เราจะได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตแล้วก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของคนที่นี่กับการต้อนรับแขกเหมือนกับเราได้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเขานะคะวันนี้ต้องขอลาก่อนนะคะสำหรับการมาเยี่ยมโฮมสเตย์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ